ที่10เดือน9ปี2559ครับผมอยู่ที่เพลลิงมองไกลเดินโรงแรมตอนเช้าตื่นมาทำงานได้พักใหญ่แล้วครับเน็ตที่นี่ได้แค่เป็นแบบตัวอะไรตัวธรรมดาตัวจีอ่ะไม่ใช่ตัวจีนะตัวนั่นแหละที่เน็ตมันไม่ค่อยแรงไม่ถึงตัว 3G ไม่ถึงตัว H นี่ครับจริงๆแล้วมองไปไกลๆมันจะเป็นภูเขาสูงมากอยู่ตรงนู้นนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเป็นหมอกฝนนะเนื่องจากเป็นหน้าฝนแต่ที่พักก็ถูกครับ300 บาทโอเคเดี๋ยวรอจังหวะที่มีแดดแล้วสักนิดหนึ่งจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งผมอยู่ที่นี่2 คืนครับซักผ้า10 ตัวก็150 บาทนะครับก็ถือโอกาสนอนพักผ่อนนั่งทำงานอ่านหนังสือบ้างพักผ่อนรีแลกซ์นะครับสบายๆอากาศเย็นที่ผมชอบนะครับอุณหภูมิที่นี่ประมาณ19 องศาครับในรอบนี้ไงครับก็เรียกว่าเป็นแชร์แท็กซี่ครับรถที่เดินทางระหว่างเมืองของซิกิมตะวันออกกลางแล้วก็ใต้เป็นแบบรถจิ๊ปนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคืบหน้าอากาศโปร่งเราถ่ายดูนะครับที่ผมอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่เพลลิงนะโรงแรมผมก็อยู่ข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยร้านนี้เป็นร้านที่ผมนั่งประจําเพราะว่าผมว่ามันดูสะอาดแล้วก็เห็นวิวดีครับข้าวผัด1 จานแล้วก็ผมขอพริกก็ให้เป็นอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีไข่เจียวนะครับนี่ซอสที่เขามีมาให้เนี่ยไม่รู้ซอสอะไรบ้างเนี่ยผมลองดูซอสนี่รสชาติเป็นไงเปรี้ยวๆหรือเปล่าครับชิมอร่อยครับออกเค็มๆเปรี้ยวๆเลยครับคือเรากินติดน้ำปลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมากินอย่างนี้เราก็เลยแบบต้องหาอะไรที่มันแบบเค็มๆนิดนึงนะครับแล้วก็พริกก็ใส่ไปครับทีแรกบอกใส่พริกไปข้างในเขาเอาพริกแยกมาเลยฮะนี่ครับร้านนี้ก็อย่างไข่เจียวนี่ราคาอยู่ที่เพจออมเล็ตอยู่ที่15 บาทนะฮะแล้วก็ข้าวผัดไฟไลท์อยู่ที่50 บาทข้าวผัดแพงแพงนิดนึงแล้วก็ไข่เจียวครับโปะลงไปครับสบายครับคุยกันจะบอกให้ฟังว่า เมืองนี้เนี่ย Wi-Fi ตามโรงแรมเนี่ยมีเฉพาะที่ใหญ่ๆจริงแล้วก็ผมรวมมิ่งข้อมูลของ AIS มาใช้อินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ได้นะครับลองเปิดดูแล้วไม่ได้ผมพยายามแล้วไม่ได้แต่ว่ารวมมิ่งเรื่องการโทรศัพท์ได้แต่ว่าเปิด Data ไม่ได้ครับกาแฟแกาแฟ10 บาทครับกระดำถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเพลลิงเนี่ยเขามาเที่ยวกันมาเที่ยวจะซื้อวันเดย์ทริปกันอะไรเงี้ยร้านอาหารก็จะมีซัพพอร์ตให้ท่านแบบกินได้ง่ายแต่ช่วงนี้หน้าฝนไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับมีผมคนเดียวโรงแรมถูกอะไรถูกแต่ว่าจะเที่ยวแบบดูความสวยงามมันมองไม่เห็นมันมีหมอกแต่ผมเที่ยวแบบวิถีชีวิตดูเขาความเป็นอยู่ของเขาอะไรเป็นไงแล้วก็นั่งทำงานไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยครับก็สบายสบายครับชอบครับถูกดีหมอกครับส่วนคนพื้นเมืองที่นี่นะครับเช้าเช้าเขาจะไม่กินข้าวเขาจะกินโมโม่นะครับมีกระทงว้าครับชื่อร้านอะไรนะไ
ร้านอยู่ข้างนอกตรงข้ามกับทัวร์เทเวลเนี่ยแล้วก็โรงแรมเทเวลเซ็นเตอร์โรงแรมเทเวลเซ็นเตอร์มี Wi-Fi ครับผมพักอีกโรงแรมหนึ่งราคา300บาทเทเวลเซ็นเตอร์ประมาณ 1,500 พอดีผมจะโอนเงินที่ไทยเข้าไปนั่งแล้วขอใช้ผมมีความจำเป็นขอใช้อินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้จะต้องเป็นลูกค้าผมก็เลยบอกว่าราคาคืนเท่าไหร่เขาบอกว่า 3,000 กว่าก็ประมาณ 1,500 เลยถอยออกครับแล้วเราไปให้เจออีกร้านหนึ่งร้านโทรศัพท์จะไปซื้อโทรศัพท์ที่เขาใส่ซิมไทยเพื่อจะโอนเงินได้มันต้องรับ SMS ใช่ไหมเขาก็ไม่มีขายแต่ร้านนั้นก็บอกผมบอกว่าเออแล้วยืมโทรศัพท์ใส่ซิมได้ไหมเขาบอกได้บริการดีมากผมเลยซื้อของเขา500บาทเติมเงินด้วยซื้อมีดพกสำหรับเดินทางด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ทำไมกันซื้อหลอกพวกเอกสารต่างๆบับหนุนคนมีน้ำใจโรงแรมที่ว่าที่ผมไปขอโรงแรมใหญ่ๆนั่นน่ะเขาก็ทำตามหน้าที่ครับว่าเขาอาจจะนโยบายเขาห้ามให้ลูกค้าคนอื่นเข้ามาใช้อะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันที่บอกสั่งว่าโรมมิ่ง AIS หรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่มาที่เมืองเนี่ยบางครั้งมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวไว้ใจนะครับเรามีอะไรเร่งด่วนที่ต้องใช้ซิมเน็ตให้ซื้อซิมท้องถิ่นไปเลยผมว่าของนี่ก็โอเคครับแค่ของเอเทลก็ดีแล้วแค่เทลนี่มันก็โรมมิ่งได้แต่ว่าให้เติมกิกะไบต์เยอะๆมาจากที่โคคาต้าเนี่ยเราเติมข้างนอกบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเนื้องอนได้มากเนี่ย